สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเล่นลับเป็นคลิปแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีเขียนบทนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรแบบเนี้ยมันมีหลายอย่างอยากจะพูดมีหลายอย่างที่อยากจะพูดแต่กลัวว่าคนจะหาว่าบ้าแต่คิดว่าก่อนตายก่อนฉันจะตายก่อนฉันจะตายขอฉันเล่าแล้วกันฉันไม่ไหวแล้วก็จะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคของตัวเองแต่เอ๋บอกก่อนนะเอ๋เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับท่านเพชรพัฒน์นะไม่ได้เป็นสนมไม่ใช่เป็นญาติกันห่างๆค่ะเป็นน้องเมียค่ะพระชายามารินีเป็นพี่สาวในอดีตชาติสมัยเกิดเป็นพญานาคอินเดียท่านก็มาเข้าฝันเราหลายครั้งบางอย่างเราก็อยากจะเล่านะแต่แบบกลัวเขาหาว่าบ้ามันก็เก็บแบบมีหลายเรื่องอ่ะเราอยากแบบอยากจะพูดแต่กลัวว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยกลัวเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์เล่นลับคือเพื่อนเอ๋เขาไม่ได้มีประสบการณ์เล่นลับแบบเอ๋ไงเขาไม่เข้าใจประสบการณ์เล่นลับของเขาก็คือผีมาเข้าฝันญาติมาเข้าฝันเจอผีแค่นั้นเขาไม่ได้เจอญาติพี่น้องในอดีตชาติมาตามไปอยู่ด้วยเขาไม่ได้เจอพญานาคที่เป็นสามีมาตามไปอยู่ด้วยเขาไม่ได้เจอเรื่องเล่นลับแบบเราอ่ะคือพวกเนี้ยเขาเรื่องเล่นลับของเขาก็แค่เจอผีก็แค่นั้นแหละบางคนก็มีโดนทำของใส่โดนทำเสน่ห์อันนั้นอ่ะลึกลับสุดแล้วคือโดยส่วนตัวเอ๋เพิ่งจะมายอมรับนะว่าตัวเองอ่ะเป็นพญานาคมาเกิดช่วงประมาณปี2560ซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเป็น10ปีอ่ะคือเอ๋อ่ะมีเพื่อนที่ระลึกชาติได้ว่าเป็นพญานาคอ่ะเยอะมากลูกค้ามาดูดวงเนี่ยเป็นพญานาคมีเยอะมากๆแม้แต่เพื่อนที่ว่าเขาเป็นพญานาคมาเกิดแล้วเขาระลึกชาติได้เขาก็เลือกที่จะมาเล่าให้เราฟังและเอ๋ก็ถามเขาทำไมมาเล่าให้ฉันฟังเขาก็บอกว่าเห็นเอ๋ชอบดูดวงน่าจะเชื่อเรื่องพวกนี้ถ้าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นคนชอบฟังเรื่องผีอยู่แล้วไงเป็นคนชอบอ่านพวกผีเรื่องผีแล้วก็ดูหนังผีสนุกนะแล้วก็ชอบเกี่ยวกับเอเลี่ยนเป็นคนแปลกชอบดูหนังเอเลี่ยนด้วยแล้วก็ชอบดูหนังผีด้วยมีความรู้สึกว่าเอเลี่ยนก็มีจริงผีก็มีจริงแต่คนละมิติกันเอเลี่ยนก็คือมีความรู้สึกว่าเอเลี่ยนเนี่ยไม่ได้มีแค่เผ่าพันธุ์เดียวมีหลายเผ่าพันธุ์เพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นแค่ดาวดวงนึงในล้านเอกภพในเอกภพหนึ่งก็มีไม่รู้กี่ดวงดาวเอกภพหนึ่งก็มีหลายดาราจักรเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแค่ดาวโลกดาวเดียวเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะเอกภพเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีเท่าไหร่ในหนึ่งเอกภพมันก็มีหลายจักรวาลอ่ะมันมนุษย์ก็เป็นแค่ผงอ่ะเศษผงหนึ่งในจักรวาลเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมนุษย์ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วแต่ละคนก็มีบุญมีกรรมไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเขาไม่เคยลำบากเพราะว่าเขามีเทพประจำบารมีเป็นระดับพระพรหมพระนารายณ์พระแม่เป็นสายสัญญาทางเทพพวกนี้จะไม่ตกต่ำถามว่าทำไมเชื่อเพราะว่าตัวเอ๋เองก็เป็นสายสัญญาทางเทพมาเหมือนกันเคยทำตัวไม่ดีอ่ะจะว่าเหี้ยก็ได้นะกินเหล้า
ป็นคนไม่สูบบุหรี่นะแต่ว่าเคยอ่ะเคยเที่ยวกลางคืนกินเหล้ากินเบียร์ชอบเนี่ยสนุกเล่นไพ่ชอบเหมือนกันแต่มันก็มีสิ่งที่ทำให้เราเลิกได้มันมีบางอย่างอ่ะเข้ามากระทบทำให้เลิกได้หมดเลยเลิกกินเบียร์เลิกกินเหล้าเลิกเล่นหวยหวยเนี่ยเคยเลิกเล่นมาแล้วนะเลิกเล่น5ปี6ปีเลยแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แต่เล่นน้อยลงไม่เล่นเยอะแบบเมื่อก่อนเล่นเล่นหนักเงินน่ะไม่เคยมีเหลือเก็บเพราะว่าเงินหาง่ายไงสมัยทักษิณเป็นนายกเนี่ยเงินหาง่ายใช้เก่งเที่ยวเก่งกินเก่งแต่พอทักษิณไปก็อะไรอะไรก็แย่ลงแต่ก็มันก็ไม่ได้ว่าแย่ตลอดหรอกก็ถือเสียว่ามันเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมทัดเป็นวิบากกรรมของประเทศไทยแล้วกันเราอาจจะไปลบเขมรไปลบกับลาวไปทำเขาไว้ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือชอบฝันเห็นอดีตชาติของตัวเองแบบประติดประต่อฝันเห็นตัวเองเกิดในสมัยร .5 ฝันเห็นตัวเองเกิดเป็นนักรบพระเจ้าตากแล้วก็ฝันแบบประติดประต่อนะฝันเห็นแม่ฝันเห็นยายในอดีตชาติแต่ที่หนักสุดเนี่ยคือฝันเห็นตัวเองเป็นพญานาค คือบอกแล้วไงว่าคือเป็นคนที่มีประสบการณ์เล่นลับมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นพญานาคนะแต่ว่าเคยฝันตัวเองเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบโบราณเลยนะน่ะรู้เลยว่าเนี่ยเราในอดีตเป็นเกิดในสมัยร .5 รู้ด้วยว่าเกิดที่จังหวัดนครปฐมมียายชื่อบัวแล้วก็ป่วยตายมีลูกชาย2คนแล้วก็เคยเกิดเป็นนักรบสมัยพระเจ้าตากด้วยสมัยพระเจ้าตากเนี่ยเป็นคนชลบุรีแล้วก็ไปร่วมกองทัพท่านแล้วก็ลบแล้วก็มาตายตอนที่ว่าพระเจ้าตากถูกรัฐประหารน่ะตายหมดเลยทั้งหมู่บ้านแล้วก็รอดแต่ผู้หญิงอ่ะเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักรบอะไรเงี้ยผู้หญิงที่เขามีลิสต์รายชื่ออะไรแบบเนี้ยจำคือจะพอจำได้ไงแต่มันก็เป็นความทรงจำนะเป็นความทรงจำจากความฝันถ้าเป็นความฝันไร้สาระเช่นฝันเห็นโดเรมอนฝันเห็นแมวพูดได้นั่นคือความฝันมันมีสองแบบคือฝันเห็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตกับความฝันที่เป็นฝันที่ไร้สาระเป็นความฝันที่เทวดามานิมิตให้ฝันเห็นแบบนั้นฝันที่เกิดจากวิญญาณมาขอส่วนบุญฝันที่เกิดจากเนี่ยแหละพวกเจ้ากงเจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญแต่พวกเจ้ากรรมในเวรเอ๋ยอมรับเลยนะว่าคือพวกนี้เขาแค้นเรามากเลยนะแล้วมันก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะที่ว่าเขายอมอโหสิกรรมให้เราอ่ะคือเขายอมอโหสิกรรมให้เราไงมันก็เลยทำให้แบบเราสามารถรอดชีวิตมีชีวิตรอดตายมาได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เอ๋ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะเพราะว่าพอเราเล่าไปได้นิดนึงเนี่ยมันก็รู้สึกไม่อยากจะเล่าต่อเพราะเราคิดว่าเขาคงไม่เข้าใจหรอกคือคนที่กำลังจะตายอ่ะคือว่าคนที่เขากำลังจะตายอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเจ้ากรรมในเวรอ่ะจะชอบมาตามบางทีก็เป็นเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาติเป็นเจ้ากรรมในเวรในชาติปัจจุบันก็มีไปฆ่าหมูไว้ฆ่าวัวทำแท้งไว้ทำอะไรเงี้ยมันก็มีพวกเนี้ยตามรวมไปถึงดวงวิญญาณของพระเกจิสมัยอยุธยาด้วยคือที่เอ๋คือช่วงวัยรุ่นน่ะที่เอ๋ฝันระลึกชาติได้ก็จะฝันเห็นชาติที่ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก่อนนะแต่ไอ้ที่ระลึกชาติได้ที่ว่าเห็นว่าตัวเองเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพญานาคบ้างอ่ะอันนั้นมาทีหลังที่ฝันเห็นระลึกชาติได้
จะเป็นในลักษณะที่เกิดจากอำนาจของเกิดจากอำนาจของดวงวิญญาณของเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแหละมาทำให้เราเนี่ยระลึกชาติได้เกิดจากกรรมที่เราทำกับเขาแล้วก็เป็นความโชคดีที่ว่าเนี่ยไปเจอพวกร่างทรงของจริงด้วยที่ว่าเขารู้อดีตชาติเราจริงๆไปเจอคนที่ฝึกพลังจิตสำเร็จวิชามโนมยิทธิและเจโตปริยญาณที่ว่าเขาสามารถเห็นอดีตชาติจริงๆของเราได้ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถแก้กรรมได้ถูกจุดคือหมอดูหลายคนเขาไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องเร็วๆของตัวเองมาเล่าหรอกนะคือแต่ตัวเองอ่ะคือเอรู้นะว่าคือเนี่ยเคยเกิดเป็นผู้ชายเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นเมียน้อยเคยทีเนี้ยตอนอายุประมาณ25เอป่วยหนักเอไม่สบายไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเหมือนเราอ่ะมีอาการเป็นโรคพุ่มพวงนะแล้วหมอเขาก็ให้ยามากินแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นอ่ะที่ว่าเอป่วยช่วงนั้นนะเอป่วยบ่อยๆอ่ะและเอก็มีเรื่องด้วยแล้วก็ไปมีเรื่องคดีลิขสิทธิ์ด้วยอะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่ในจังหวะที่ว่าดวงกำเนิดเราอะราหูอะมันทับลักช่วงนั้นอะเออะป่วยหนักมากคือบอกได้ว่าป่วยหนักมากไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเป็นหวัดบ้างเดี๋ยวเป็นอะไรคือไม่รู้มันจะป่วยอะไรหนักหนาแล้วก็คนเขาเห็นเราแล้วเขาเกลียดอะตรงตามตำราเลยนะแบบว่าในตำราที่ว่าตอนนั้นเราเริ่มเรียนโหราศาสตร์เนี่ยตำรามันบอกอะไรไว้เราก็จำได้หมดนะคือที่จำได้ก็เพราะว่าเราหัดจากการดูดวงของคนจริงๆนะเราดูดวงของตัวเองดูดวงของญาติดูดวงของเพื่อนหัดจากการดูดวงของตัวเองจำได้โอ้ตายตอนนั้นแบบเครียดเลยก่อนที่ราหูจะย้ายมาทับลัคนานะเราก็ตั้งใจแล้วนะว่าคือตั้งใจแล้วอะว่าจะไม่ยุ่งกับใครเพราะกลัวมีเรื่องแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องจริงๆไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องมันก็มีเป็นพวกมันไม่ใช่คดีใหญ่นะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะคล้ายๆละเมิดลิขสิทธิ์เทพผีซีดีเถื่อนหนังอะไรพวกนี้แหละคล้ายๆกันมันไม่ใช่คดีใหญ่แล้วก็เราก็เครียดมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคดีแล้วก็เครียดแต่โชคดีนะที่ว่าเขาไม่รับฟ้องอ่ะเขามองว่าไร้สาระไงมันก็เป็นเรื่องที่ตรงตามที่เขาเขียนเขาบอกว่าราหูทับลักษณ์เนี่ย1หลายคนน่ะเป็นมะเร็งหลายคนป่วยหนักหลายคนมีคดีนั่นช่วงนั้นก็คือป่วยแต่ป่วยตอนแรกก็เป็นหวัดแล้วก็มาแพ้นี่ด้วยนะแพ้แชมพูเป็นหวัดแพ้แชมพูแล้วก็มาเป็นแบบเหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะมีอาการเป็นโรคเหมือนภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็เหมือนสุขภาพนี่แบบมันเหมือนมันเป็นเจ้าเพศด้วยไงมัน25มันป่วยแล้วก็สอบเนี่ยตกเนี่ยเหมือนกับว่าสอบเนี่ยสอบตกอ่ะก็คือเหมือนลง2ตัวสอบตกทั้ง2ตัวอะไรก็เนี้ยคือแบบเหมือนการเรียนก็ไม่ดีอ่ะสอบตกมากกว่าสอบได้แถมคนที่เคยรักเคยเมตตาก็หันมาเป็นศัตรูแล้วก็คนที่เราเคยช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาก็มาเนรคุณแล้วก็สุขภาพก็ป่วยทั้งปีเลยแล้วช่วงที่ป่วยเนี่ยก็ชอบฝันเห็นเจ้ากรรมในเวรฝันเห็นเจ้ากรรมในเวรของเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปทำแท้งมาแล้วเราเองก็ไม่ได้ห้ามเขาด้วยซ้ำเขาก็มาขอให้เราทำบุญให้ด้วยประกอบกับว่าเด็กเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราก็คือเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นผีมาจากไหนแต่เขาบอกว่าเขาชื่อลูกว่าชื่อเนี้ยเราก็โทรไปถามเพื่อนว่าแกตั้งชื่อลูกว่าชื่อนี้เหรอเพราะเราก็ไม่รู้อะไรเขาก็บอกว่าใช่พอคำว่าใช่ปุ๊บเนี่ยเราถึงรู้แล้วไงว่าคือสิ่งที่เราฝันเห็นเนี่ยมันผีจริงๆนะผีจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่ผีเล่นๆไม่ใช่ฝันเห็นเพิร์ชเจอเห็นโดเรมอนอ่ะคือเขาอ่ะเป็นผีเร่ร่อนถ้าไม่มีใครทำบุญให้เขาก็อดๆอยากเขาก็อยากให้เราทำบุญให้แล้วก็ฝันเห็น
เจ้ากรรมในเวรของตัวเองเห็นกรรมที่ตัวเองไปฆ่าเพราะว่าไปรบกับพม่าไงก็เป็นลักษณะหน่วยรบแบบโจรน่ะก็คือเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อมากเลยนะผิวค้ำหน้าตาแบบโบราณโบราณน่ะแต่เป็นผู้ชายรูปหล่อสูงประมาณ185หุ่นดีมีซิกแพคหน้าคมเข้มหล่อมากแล้วก็ไปรบกับพม่าก็ฆ่าเขาไว้เยอะบางคนน่ะเขานอนอยู่บนแค่นะไม่มีอาวุธเป็นพม่าแล้วก็ไปฆ่าแล้วก็เอามีด2คือถือดาบ2มือด้วยนะก็ไปฟันก็ไปฆ่าเขาตายแล้วเขาแบบแค้นมากแล้วก็ชาติที่เป็นนักรบเนี่ยก็ฆ่าเขาไว้เยอะพระเจ้าตากเนี่ยเคยมาเข้าฝันเอนะประมาณ4ครั้งแล้วรูปหน้าจริงของพระเจ้าตากพระเจ้าตากตัวจริงอ่ะที่มาเข้าฝันเออ่ะท่านจะเหมือนหน้าตาจริงๆของท่านอ่ะจะเหมือนที่พระบรมรูปทรงม้าทรงวงเวียนใหญ่รูปที่เหมือนคนจีนหัวเถิกไม่ใช่ตัวจริงท่านหน้าจริงหน้าตาจริงๆตัวจริงท่านน่ะจะเหมือนที่พระบรมรูปทรงม้าจับตรงหน้าโรงพยาบาลตากสินน่ะที่มีพระบรมรูปพระเจ้าตากอ่ะตรงนั้นก็หน้าตาเหมือนท่านอันนี้ที่เห็นมากอ่ะตัวนะเหมือนท่านก็แบบเหมือนท่านมาแบบเหมือนกับว่าคือท่านน่ะอยากให้เราไหว้ท่านบูชาท่านก็ช่วงนั้นน่ะคือเอ๋ทำงานที่ตลาดคลองสารซึ่งอยู่ติดใกล้ๆกับพระเจ้าตากเอกก็ไปไหว้ท่านบ่อยนะก็ไหว้ท่านเรื่อยๆช่วงที่ไหว้ท่านบ่อยๆท่านก็มาเข้าฝันแต่ช่วงที่เบญจเพสตอนนั้นอะจำได้เลยว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาเข้าฝันตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรที่เป็นผู้หญิงนะที่ว่าเป็นญาติคือเหมือนคือเราเนี่ยเคยยุแย่ให้ผัวเมียเขาเลิกกันเพราะว่าผู้หญิงอะไปมีชู้แล้วทีเนี้ยเราเป็นญาติผู้หญิงแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกผัวเขาก็เลยโดนผัวทิ้งแล้วบังเอิญน่ะเรื่องนี้เราก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะเพราะเราก็ไม่รู้มันไร้สาระหรือว่าเฮ้ยเราฝันไปเองหรือว่าเราบ้าวะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังอ่ะเพิ่งมาเล่าให้เพื่อนฟังตอนหลังๆเองนะก็บังเอิญไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ว่าเป็นคนชอบหมอดูไงก็ไปดูดวงหมอดูคนนี้เขาเป็นเหมือนร่างทรงอ่ะคือเขาเป็นร่างทรงด้วยแหละแล้วเขาก็เป็นหมอดูด้วยแล้วเขาก็อยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆเขาก็พูดออกมาหมดเลยพูดออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นญาติแล้วก็เขามีลูกชายคนนึงแล้วก็เนี่ยเขาแค้นเราเขาตามเราเขาอะไรเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งนะที่ทำให้รู้สึกว่าโชคดีที่ว่าไปเจอหมอดูของจริงไม่ได้เจอหมอดูลวงโลกเพราะคนเนี้ยเขาเป็นหมอดูที่มีพลังจิตจริงๆแล้วเขาเห็นจริงแล้วมีช่วงที่ป่วยหนักๆอ่ะถามว่ารอดมาได้ยังไงรอดมาได้เพราะทำบุญใส่บาตรทำบุญบ่อยใส่บาตรเกือบทุกวันเลยตอนนั้นอ่ะใส่บาตรบ่อยจริงๆนะแต่ถามว่าเดือดร้อนเรื่องเงินไหมไม่เดือดร้อนเลยคือหาเงินได้ตลอดเลยนะมีเงินเข้ามาตลอดใส่บาตรเกือบทุกวันไปวัดไหนก็ทำบุญไปวัดไหนก็ทำบุญแล้วใส่บาตรแล้วมีอยู่คืนนึงอ่ะพระองค์เนี้ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ท่านน่ะมาเข้าฝันท่านมากับเจ้ากรรมในเวร5คนพระองค์เนี้ยเข้ามาคุยกับเราโดยตรงเลยเขาบอกว่าเราอ่ะเคยไปสัญญาว่าจะบวชให้พวกเนี้ยแล้วก็ไม่เคยบวชแล้วก็พอมาเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้บวชแต่ว่าชาติเนี้ยถ้าเป็นไปได้ท่านอยากให้นุ่งขาวห่มขาวให้นุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็เหมือนกับว่ารักษาสัญญาหน่อยอะประมาณว่าท่านมากับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยคือท่านน่ะมาเจรจาให้พวกเจ้ากรรมในเวรน่ะเลิกจองเวรเพราะว่าถ้าพวกเจ้ากรรมในเวรน่ะเขาไม่เลิกจองกรรมจองเวรน่ะอาจจะตายคือถึงตายเลยแหละเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีถึง5เจ้ากรรมในเวรมี5นะตอนอายุ25เนี่ยเจ้ากรรมในเวรมี5แล้วเขาอ่ะเป็นต้นเหตุทำให้เราเนี่ยป่วยหนักมาตลอดป่วยแบบไม่มีสาเหตุโดนของด้วยนะโดนของด้วยป่วยด้วยมีคดีด้วยนี่คือสิ่งที่เจอถ้าถามว่าเชื่อไหมว่าเรื่องจริงเชื่อเพราะเรื่องจริงเชื่อแน่นอนเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรของเพื่อนก็มาหาเอ๋มาขอให้เราทำบุญให้
แล้วพอโทรไปถามเพื่อนว่าจริงไหมที่ว่าแกตั้งชื่อลูกที่ทําแท้งไปว่าชื่อเนี้ยมันก็บอกว่าจริงมันบอกจริงนึกออกแล้วนึกออกแล้วเพื่อนเอกคนนี้มันตั้งชื่อลูกมันว่าลูกน้ําไม่ได้ชื่อว่าลูกว่าใช่ลูกน้ําเอก็จํามันเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นนานแล้วเราก็จําไม่ค่อยได้รู้แต่ว่ามันช่วงที่ว่าดวงตกๆอ่ะมันมีพวกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยชอบมาขอส่วนบุญทั้งเจ้ากรรมในเวรของเราแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของเพื่อนแล้วก็มีฝันเห็นญาติที่เสียไปแล้วด้วยเขาก็มาขอให้ทําบุญให้เนี่ยก็แต่ตอนอายุ25 26นี่25กับ26เนี่ยรู้สึกเป็นอะไรที่แบบคือคนอื่นเข้าไปห้างกันเข้าไปเที่ยวเข้าไปดูหนังกันแต่ไอเรานี่แบบเหมือนไปแต่วัดอะไปแต่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกับไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเงินได้เท่าไหร่ก็ทำบุญแต่ก็ไม่เคยอดนะอยากจะซื้ออะไรนะเครื่องสำอางแพงๆเสื้อผ้าสวยๆซื้อได้หมดคืออยากจะซื้ออะไรเนี่ยซื้อได้หมดไม่เคยแบบลำบากอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปมีเงินแต่ว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยทำให้เราอ่ะป่วยเพราะว่าเป็นกรรมที่ว่าเคยเป็นทหารพระเจ้าตากไปฆ่าเขามาแล้วก็เคยฝันเห็นตอนที่ว่าตัวเองอ่ะพายเรือกับกองนักรบนะแล้วก็ในบรรดานักรบเนี่ยมันจะมีอยู่2คนที่เป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงอ่ะชาติเนี้ยเจอกันแล้วคือว่าผู้ชายคนเนี้ยคือเขามาเกิดเป็นผู้ชายในชาตินี้หน้าตาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากอดีตชาติก็เป็นผู้ชายแท้ๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยบวชเลยมั้งเขาก็เลยได้มาเกิดเป็นผู้ชายอีกส่วนอีกคนนึงอ่ะมาเกิดเป็นผู้หญิงคือ2คนเนี้ยคือเป็นนักรบพระเจ้าตากด้วยกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็ชาติเนี้ยก็ได้เจออันนี้ก็คือที่เห็นจากในฝันคือผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเขาอ่ะเป็นนักรบพระเจ้าตากเนี่ยเขาหน้าตาไม่เหมือนในอดีตชาตินะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาฝันว่าตัวเองเป็นนักรบพระเจ้าตากเหมือนกันแล้วก็เขาอยู่กับผู้ชายคนนึงอ่ะที่ว่าสนิทกันอ่ะที่ว่าจะลบคู่กันอ่ะซึ่งเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นพี่เอส่วนเพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่ว่าเขาหน้าตาไม่เปลี่ยนจากอดีตชาติเนี่ยคนนี้จะสูง189เลยนะสูงแบบเหมือนคนโบราณมาเกิดอะสูงคนอะสูงประมาณ187 188เนี่ยแหละแล้วก็หน้าตาจะโบราณอะแต่เขาเคยพูดนะเขาบอกว่าเขาเคยฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักรบพระเจ้าตากแล้วก็เคยบวช ด้วยเหมือนกับว่าพอรบเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ตัดสินใจมาบวชแล้วก็บังเอิญว่าไม่ได้อายุสั้นแบบเอในชาตินั้นนะคือเอเนี่ยชาตินั้นอายุสั้นเพราะว่าตายก่อนพระเจ้าตากไม่นานคือโดนจับไปตัดหัวฝันเลยว่าโดนจับแล้วก็เขาก็ตัดหัวแต่ว่าเพื่อนที่เขาเป็นนักรบพระเจ้าตากเหมือนกันอะที่ว่ามาเกิดชาตินี้เป็นผู้หญิงอะเขาเคยพูดนะว่าเขาบอกนะว่าคือเขาคิดว่าเขาไม่บาปเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่บาปเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ยอมฆ่าคนอื่นไม่ยอมฆ่าศัตรูไม่ยอมฆ่ามนุษย์ไม่ยอมทำอะไรแบบนี้บ้านเมืองก็ไม่สงบถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นอ่ะบ้านเมืองก็ไม่เป็นบ้านเมืองบ้านเมืองก็กลายเป็นพม่าไปหรืออะไรไปแต่เขาเชื่อนะว่าตัวเขาเนี่ยเขาเชื่อนะว่าที่ว่าชาติเนี้ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เกิดจากที่ว่าเขาเคยทำกรรมตรงนี้เขาเชื่อว่าที่เนี่ยเขาเชื่อนะว่าเขาเคยอ่ะทรมานนักโทษมาก่อนเพราะว่าเขาก็จะป่วยในโรคเขาเรียกว่าป่วยโรคประหลาดอ่ะจะป่วยโรคประหลาดที่ว่าคนอื่นเขาไม่ป่วยแต่คนนี้ป่วยอย่างเล็บเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเป็นเล็บคุดใช่ไหมก็ต้องไปให้หมอตอกเล็บออกแล้วก็พอตอกเล็บออกเนี่ยเลือดก็จะพุ่งเขาก็มีความเชื่อว่าเนี่ยในอดีตชาติก็เคยเนี่ยตอกเล็บนักโทษมาก่อนมาชาติเนี้ยก็เลยมาเป็นนั่นคือความเชื่อ
แต่ในส่วนของความฝันเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาฝันเห็นน่ะมันเป็นอดีตชาติเพราะว่าเขาเกิดมาชาติเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงแท้ไม่ได้เป็นทอมไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่ทำไมเขาถึงฝันเห็นเหตุการณ์ลบในสมัยอดีตชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีคนมาถามว่าพญานาคมีจริงไหมเอตอบได้เลยว่าทั้งเทวดาพระแม่นางฟ้ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหมดอสุรกายปีศาจกระสือเปรตมีจริงคือทุกอย่างเนี่ยมันมีจริงหมดแต่ว่าอยู่คนละมิติกับเราพญานาคอยู่คนละมิติผีก็อยู่คนละมิติมนุษย์ต่างดาวก็อยู่คนละดาวกับเราแล้วตอน35เนี่ยป่วยหนักตอนอายุ25เนี่ยมันถ้าตามโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันครบรอบวัฏจักรไอ้ดวงวงกลมดวงอีแปะวงกลมอ่ะพออายุ25มันจะครบรอบวัฏจักร1 13อ่ะครั้งแรกแล้วก็25เนี่ยครั้งที่2เขาเรียกครบรอบวัฏจักรเพราะฉะนั้นอ่ะเด็กส่วนใหญ่อ่ะตายตอนอายุ25 35 13เนี่ยเยอะซึ่งเรื่องนี้เอ๋เชื่อว่าจริงเพราะว่าคือเราโดนแล้วก็ตัวละตอนอายุ35 36เนี่ยดวงตก25 26ดวงตก2ปีเนี่ยแล้วราหูเนี่ยมันจะกินเวลาปีครึ่งไงมันก็เลยทำให้ช่วง25กับ26เนี่ยปีครึ่งเนี่ยมันก็จะช่วงปีครึ่งนิดที่มันอยู่ในระยะเนี่ยระยะของราหูเนี่ยทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าราหูทับลักราหูทับอาทิตย์เนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่ว่าเราเนี่ยต้องใช้กรรมเก่าอันนี้คือเล่ามาจากประสบการณ์ของตัวเองนะไม่ได้เล่ามาจากประสบการณ์ของคนอื่นเพราะว่าถ้าเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าเท่าที่เอ๋ดูดวงมานานอ่ะคือบางคนสุขภาพหลังร่างกายแม่งแข็งแรงดีอ่ะแต่พอราหูทับลักปุ๊บถ้าอะไรวะเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดเราก็งงอะไรวะอายุแม่งแค่25เป็นมะเร็งแล้วเหรอบางคนอายุแค่3บางคนอายุยังไม่ถึง30เลยป่วยตายนั่นก็เกิดจากดวงเขาแหละมันเป็นดวงที่ว่าอย่างปอทฤษฎีเนี่ยหน้าตาหล่อแฟนสวยลูกน่ารักอะไรดีหมดทำไมเขาถึงต้องตายคือโดยส่วนตัวเชื่อว่าเพราะเจ้ากรรมในเวรเราเชื่อโดยส่วนตัวเชื่อด้วยอีกว่าเจ้ากรรมในเวรของปอก็น่าจะเหมือนของตัวเองคือปอน่าจะเคยเกิดเป็นทหารเคยเป็นนักรบแล้วก็ฆ่าศัตรูไว้เยอะเจ้ากรรมในเวรเขาอาจจะไม่ยอมก็เลยต้องตายแต่ของเอเนี่ยเจ้ากรรมในเวรยอมเราเจ้ากรรมในเวรยอมเพราะว่าพระมาพูดให้แล้วก็เราทำบุญให้เยอะตอนอายุ25ก็ป่วยหนักเหมือนกันแต่เจ้ากรรมในเวรที่มาเข้าฝันเนี่ยจาก5คนเหลือ2คนแล้วมาให้เราเห็นตอนตื่นด้วยคือช่วงนั้นน่ะรู้สึกป่วยบ่อยอ่ะป่วยเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นหวัดนกป่วยในโรคที่ชาวบ้านเขาไม่เป็นคนอื่นเขาไม่เป็นแต่เราเป็นอะไรแบบเนี้ยสาเหตุมาจากคือชอบเป็นคนชอบกินตับย่างแล้วต้องเป็นตับย่างแบบกึ่งสุกกึ่งดิบหวานหวานแล้วช่วงนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือบอกตรงๆว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าไปติดเชื้อมาจากไหนก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่พอไปตรวจมาแล้วอ่ะมันเป็นอาการก็ป่วยแบบหายใจไม่ออกเกือบตายแล้วก็เจ้าแม่ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะเหมือนเจ้าแม่ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ฝันเห็นพระแม่สุรัตฝันเห็นพระแม่ทางฮินดูด้วยช่วงที่ป่วยๆอ่ะก็พออาการเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็ไปทำบุญคือทำบุญอย่างเดียวแล้วก็ไปอธิษฐานขอต่อหน้าเทวรูปตีมูลติไปไหว้ขอพระตีมูลติอ่ะบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วบอกท่านว่า
เวรกรรมอะไรก็ตามที่เคยทำมาในอดีตชาตินี้ข้าพเจ้าขอไปชดใช้ในชาติหน้าหรือขอให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้เถอะเพราะรู้ว่ามันเบญจเพสไงช่วงนั้นอายุ35ก็พอพูดเท่านี้จบปุ๊บนะก็มันเห็นเป็นคนน่ะยืนอยู่ข้างหลังเป็นคนนะ2คนลักษณะเหมือนทหารโบราณน่ะคือใส่แต่งตัวแบบคนโบราณน่ะ2คนยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เราหันไปมองอ่ะก็เห็นเป็นเงาคนนะคน2คนยืนอยู่ข้างหลังเขาก็จ้องมาที่เราเราก็จ้องตาก็สบตากันแล้วก็กลัวพอเราก็พอเห็นหน้าเขาเราก็กลัวไงจำไม่คือมันจำได้อ่ะว่าเออเนี่ยสองคนเนี้ยเขาตามเรามาตั้งแต่ตอนอายุ25แล้วก็ทีเนี้ยก็พอเห็นเขาปุ๊บเราก็หันหน้ากลับอ่ะแล้วก็ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอว่าเออเนี่ยจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรอยากให้เขาอโหสิกรรมให้เพราะว่าเหนื่อยตรงที่ว่าทำมาหากินอ่ะมันยากมันมีก่อม็อบเดี๋ยวม็อบแดงม็อบกีฬาสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองบ้าบออะไรเงี้ยก็มันก่อม็อบหาเงินยากค้าขายไม่ดีขายของก็ขายยากลูกค้ามาดูดวงก็น้อยอะไรแบบเนี้ยคือการเงินมันลำบากไงแล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีมันก็ยิ่งหนักมันไม่ถึงกับลำบากมากนะแต่ว่ามันไม่รวยอ่ะมันไม่ถึงกับลำบากแต่มันไม่รวยอ่ะทั้งที่ถ้าเศรษฐกิจมันดีมันน่าจะได้เงินมันน่าจะหาเงินง่ายแต่กลายเป็นยากอ่ะก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไงก็เขาก็มาให้เห็นนะว่าเออเนี่ยตกลงคือนั่นคือเขาตกลงนะเพราะเราขอไงบอกว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยอโหสิกรรมด้วยเขาก็มาให้เห็นแล้วก็เหลือแค่2คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเข้าฝันอีกเข้าฝันรอบนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะไอ้คนแรกอ่ะไอ้ผู้ชายคนแรกเนี่ยเขาก็มาคุยด้วยคุยคือคนเนี้ยเขาคุยดีนะคือเขาอ่ะตัวเขาเนี่ยคุยกับเราเนี่ยเขาคุยดีทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปเกิดเขาพูดนะเขาบอกว่าอีก3ไอ้3ตัวนั่นน่ะไอ้3คนแรกเนี่ยมันไปเกิดแล้วแต่เขายังไม่ได้ไปเกิดเลยเขาบอกเขาอยากไปเกิดส่วนไอ้คนที่5เนี่ยคนเนี้ยแค้นมากเขามาแบบตาแดงก่ำเลยนะแล้วเขาก็ทำให้เขาอะทำให้เราเห็นภาพอดีตกรรมอะคือเขามองหน้าเรานะแล้วเขาให้เราเห็นภาพอดีตกรรมเป็นภาพที่ว่าเขานอนอยู่บนแค่ในอยุธยาเหมือนเขานอนหลับกลางวันอะแล้วเราเนี่ยเอามีด2มืออะมีดเขาเรียกว่าอะไรนะดาบคู่เป็นดาบยาวเป็นดาบแบบดาบคนโบราณอะดาบแบบคนสมัยอยุธยาเขาใช้ดาบแบบนักรบโบราณดาบยาวมากเลยนะเป็นดาบ2มือด้วยนะมาฟันเขาเขาก็พยายามเขากลัวมากเลยนะเขาพยายามวิ่งหนีอ่ะเหมือนกับว่าพอเราโผล่มาเราเงื้อดาบจะฟันเขาเขากลิ้งตกแค่เลยนะแล้วเขาพยายามวิ่งหนีอ่ะเขาก็พยายามขอชีวิตนะเขาพยายามขอชีวิตแต่เราไม่ยอมกันแล้วก็คือฆ่าคนคนนี้ตายคือเขาเป็นทหารพม่าที่ว่ามีหน้าที่เฝ้าอยุธยาไงที่ว่าเสียกรุงไปแล้วไงพวกที่เหลืออยู่ก็เป็นแค่ทหารยามอ่ะเออเนี่ยก็คือเราฆ่าคนนี้ตายแล้วเขาว่าแค้นมากแล้วก็เขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยคนเนี้ยแค้นมากแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาว่าแค้นมากทีเนี้ยคือในฝันอ่ะเราก็เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายก็เราตอนนั้นอายุ35นะทีเนี้ยเขาก็เล่ามาเหมือนกับว่าเขาให้เห็นเป็นภาพอ่ะเขาไม่ได้พูดเลยมากเขาบอกว่าเขาว่าแค้นมากทีเนี้ยเราก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่จิตลึกๆในตอนนั้นนะจิตในลึกๆในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกสงสารเขาเราก็ยกมือขึ้นพนมนะแล้วก็กราบเขานะแล้วก็บอกกับเขาว่าอยู่ที่เนี้ยมันลำบากคือหนูรู้ว่าหนูผิดหนูไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขอะไรได้หนูรู้ว่าหนูทำผิดพี่อยู่ที่เนี่ยพี่ลำบากนะหนูอยากให้พี่อ่ะไปอยู่ในที่ที่ว่ามันสะดวกสบายไปอยู่ในที่ที่มันสบายมีอาหารดีๆกินอยู่ในที่ที่ว่า
มันมีความสุขไปอยู่ในที่ที่มันสบายเรื่องในอดีตเนี่ยเรื่องในอดีตเนี่ยถึงพี่จะไม่อภัยให้ก็ไม่เป็นไรแต่หนูอ่ะอยากให้พี่อ่ะยอมรับบุญพี่จะได้ไปอยู่ในที่ที่มันสบายไปอยู่ในที่ที่ว่าเออมันมีความสุขบอกเขาแค่เนี้ยเขาก็หายไปแต่ก็มาเข้าฝันอีกก็มาเข้าฝันอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะแล้วก็หายไปก็คือมาเข้าฝันช่วงหลังๆเนี่ยคือเขาใส่เสื้อขาวแล้วก็เขาอยู่บนสวรรค์แล้วคือ2คนเนี้ยไปอยู่บนสวรรค์แล้วส่วนอีกคนนึงนี่คิดว่าไปเกิดแล้วนะเพราะว่าเขาอยากคือว่าวิญญาณพวกเนี้ยเขาเล่ร่อนเขาเป็นวิญญาณเล่ร่อนเขาไม่มีใครทําบุญให้เขาไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมอ่ะเขาก็ต้องเล่ร่อนอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้อยู่บนสวรรค์หรือมีบ้านมีอะไรทีเนี้ยคือตอนนั้นน่ะเราก็บอกแค่ว่าเออพี่ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้มันจะดีกว่าเรื่องในอดีตมันผ่านไปแล้วไงเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้คือพอบอกเขาปุ๊บเนี้ยเขายอมปุ๊บเนี้ยหลังจากนั้นประมาณ2เดือนเนี่ยก็แข็งแรงดีไม่เป็นหวัดไม่ป่วยไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ปวดหลังแล้วก็หาเงินได้คล่องขึ้นส่วนนึงก็ไปทำสังฆทานที่วัดนี้ไปทำบุญที่วัดนี้ไปหยอดตู้ที่วัดนี้ไปบริจาคหนังสือไปทำบุญเครื่องมือแพทย์ไปโรงพยาบาลทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ทำไม่เยอะนะ100 200 50บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ทำพยายามทำเรื่อยๆๆทำเรื่อยๆแล้วก็มาประมาณจำได้เลยอ่ะว่าประมาณต้นปี2560อ่ะก็ฝันเห็นคนเนี้ยที่ว่าเขาบอกเขาแค้นมากๆอ่ะเขาก็มาชวนไปเที่ยวบนสวรรค์เขามาชวนไปเที่ยวบนสวรรค์นะแล้วก็เขาก็พาไปบนสวรรค์นะแล้วเขาก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งทีเนี้ยมันก็ในวัดเนี้ยมันมีพระประธานใช่ไหมรู้เลยว่าที่เนี้ยเป็นบนสวรรค์ชั้นหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปไหว้พระประธานแล้วก็ให้เบิกเงินจากวัดเนี่ยมาทำบุญให้กับพวกให้พวกเขาพวกญาติพี่น้องพวกอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยก็เขาพาไปที่วัดพอไหว้พระประธานเสร็จเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยตรงพานน่ะในพานน่ะจะมีซองเงินประมาณ 200,000 บาทเป็นธนบัตรก็เหมือนธนบัตรบนโลกอ่ะจะเป็นรูปในหลวงเงี้ยก็ในซองเนี่ยมีประมาณ 200,000เป็นซองใหญ่ๆเลยนะมันจะมีอยู่2ซองนะซองละแสนทีเนี้ยเขาก็พาไปดูในหมู่บ้านเนี่ยเขาจัดงานกันประมาณเดือนมกราเนี่ยแหละเขาจัดงานกันเยอะแยะเลยนะมีคนกินเลี้ยงมีคนเยอะมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเอาเงินตรงเนี้ยมาทำบุญให้กับให้อะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เราเอาเงินที่ได้เนี่ยมาทำบุญให้กับพวกเขาเนี่ยมันจะต่อบุญเราเองเขาบอกว่าเขาอะเขาก็แนะนำตัวนะว่าเขาชื่อนี้เขาขอเรา 50,000 เราก็ให้เขาไป 50,000 แล้วส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็มีคนมาต่อแถวมีทั้งคนแก่มีเด็กแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอะนะเขาก็หน้าตาแบบคนพม่าเขาถือหินก้อนใหญ่ๆเขาจะเอาหินก้อนนี้มาทุบหัวเราผู้ชายคนนี้นะเขาถือหินเลยนะแบบจะมาทำร้ายเราอะแต่ว่าผู้ชายคนนี้มาห้ามเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มาห้ามแล้วบอกว่าอย่าไปทำเขาให้อโหสิกรรมปล่อยเขาไปแล้วทีเนี้ยเขาก็พาเราอะกลับมาโลกโดยที่ว่าเขาก็พาเดินมามุมเดินเหมือนเป็นเดินมาที่หนึ่งอะเป็นก้อนเมฆเขาพามาเดินตรงขอบอะขอบสวรรค์อะมันจะเป็นก้อนเมฆแล้วเขาก็ชี้ลงไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นบันไดมั้ยมันเป็นบันไดเหมือนเมฆอ่ะเขาบอกว่าให้เดินลงบันไดไปแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็จะตื่นเองเขาบอกให้เดินลงบันไดไปแล้วเดี๋ยวก็จะตื่นเองก็เดินลงบันไดไปประมาณ20ขั้นน่ะสักพักก็ตื่นก็พอตื่นเนี่ยก็ประมาณตี5พอดีประมาณตี5กว่าแต่ที่แปลกใจก็คือว่าเขาพาไปบนสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพามาดูความเป็นอยู่ของเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเขาพามาดู
เขาพามาดูหมู่บ้านที่เขาอยู่ช่วงเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ที่หมู่บ้านเนี่ยมีงานเลี้ยงเขาก็เลยพามาดูแล้วก็มันมีงานเลี้ยงจริงๆนะเป็นหมู่บ้านทันสมัยอ่ะก็เป็นตึกเป็นเหมือนกับทาวน์เฮาส์นะมีตึกแถวมีทาวน์เฮาส์มีบ้านไม้มีบ้านไม้ด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยเขากำลังจัดงานเลี้ยงกันก็จะมีโต๊ะเหมือนโต๊ะจีนนะแล้วก็มีอาหารแล้วก็คนเนี่ยมีเป็นพันๆเลยเขาบอกว่าตัวที่จำได้แม่นน่ะเขาบอกตรงที่ว่าเขาขอ50,000ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาอยากให้เอาเงินก้อนเนี้ยแจกจ่ายทำบุญเพื่อต่อบุญเพื่อเป็นการต่อบุญของเราเองก็เนี่ยแหละแล้วก็มาแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ฝันเห็นเขาอ่ะเขามาเข้าฝันเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขามาถามว่าเนี่ยถ้าเขาจะมาขอเป็นเทวดาดูแลเราเนี่ยคือจะมาขอเป็นเทวดาดูแลเราเนี่ยจะได้ไหมทีเนี้ยคือเอก็บอกไปว่าหนูบอกตรงๆนะคือหนูอ่ะไม่ค่อยไว้ใจพี่เท่าไหร่เพราะว่าคือในอดีตชาติหนูฆ่าพี่ตายหนูก็เลยรู้สึกกลัวๆแต่หนูสัญญานะว่าหนูจะทำบุญให้ถ้าพี่แฮปปี้กับการที่ว่าอยู่บนสวรรค์มีเพื่อนมีภรรยามีความสุขนั่นน่ะคือหนูอ่ะรู้สึกดีใจที่ว่าพี่ได้ไปอยู่ในที่ที่ว่าตัวเองอยู่แล้วมีความสุขตัวเองอยู่แล้วแบบสบายใจอันนั้นน่ะคือหนูดีใจด้วยจริงๆทีเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาก็เป็นพม่าแหละแต่ทำไมแต่ก็แปลกใจนะว่าทำไมเวลาคุยกันมันคุยกันรู้เรื่องนะเหมือนเราพูดกับเขาเป็นภาษาไทยเขาก็ตอบเรากลับมาเป็นภาษาไทยแล้วก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะพญานาคอินเดียพญานาคไทยผีไทยผีแขกเทวดาไทยเทวดาอินเดียก็คงจะสื่อสารกันทางจิตมั้งเขาอาจจะพูดมาเป็นภาษาเขาอาจจะพูดมาเป็นภาษาพม่าแต่เราได้ยินเป็นภาษาไทยเราพูดให้เขาเราพูดโต้ตอบเขาเป็นภาษาไทยแต่เขาก็อาจจะได้ยินเป็นภาษาพม่าก็ได้คือโดยส่วนตัวเนี่ยจะเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเจ้ากรรมในเวรเชื่อไหมเชื่อมากด้วยแต่ก็อย่างที่พูดนั่นแหละว่าคือเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นคนเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรแต่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าตัวเองเป็นพญานาคมาเกิดแต่มันก็ไม่เชื่อถึงจะไม่เชื่อแต่คนเราอ่ะมันไม่มีใครหนีความจริงพ้นทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครหนีความจริงพ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเราก็จะรู้ความจริงเองและการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือเรามาใช้กรรมคนที่เราเจอในชาติเนี้ยคนที่เราเจอในชาติเนี้ยแต่ละคนล้วนรู้จักเรามาแล้วในอดีตชาติแม้แต่บางคนอ่ะที่ว่าตัวเราต้องมาช่วยเหลือเขาก็คือเรามาใช้กรรมนะเราไปฆ่าเขาตายแล้วเขาอะระลึกชาติได้ก็มีคือบางคนเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็เล่านะเขาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ดีๆเขาก็เล่าขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเกิดเป็นในพลพม่านั่งเสลี่ยงแล้วก็สั่งเนี่ยสั่งลูกน้องเนี่ยลอกทองพระเอาไฟลนแล้วก็ลอกทองแล้วเขาเนี่ยตายที่อยุธยาเนี่ยแหละไม่รู้ใครฆ่าตายเขาบอกว่าเขาตายเหมือนกับว่าเขาอาจจะตายเพราะว่าเราเนี่ยแหละไปฆ่าเขาตายเพราะว่าคือมันมีกรรมร่วมกันมาไงเหมือนเขาจําได้ว่าเขาตายที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ใครฆ่าตายแล้วเขาก็ทํากรรมด้วยตรงที่ว่าสั่งทหารเนี่ยลอกผ่องพระเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสั่งมาเขาก็สั่งมาไงเขาก็คุมงานอีกทีนึงแล้วทีเนี้ยตอนเด็กๆเขาก็จะชอบฝันเห็นพระพุทธรูปฝันเห็นเป็นพระพุทธรูปนะพยายามวิ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยวิ่งตามเขาเนี่ยเหมือนจะจับเขากินตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะฝันเห็นแบบนี้ตลอดแล้วก็พอเริ่มโตเนี่ยเขาก็ฝัน
ฝันเห็นอดีตชาติว่าเนี่ยเป็นผู้ชายนั่งเสลี่ยงแล้วก็เป็นพม่าแล้วก็ไม่รู้ใครฆ่าตายแต่ตายที่อยุธยาเนี่ยแหละเนี่ยที่เขาเล่ามาแล้วก็มีอีกคนนึงนะที่ว่าบังเอิญรู้จักเหมือนคนนี้บังเอิญรู้จักก็จริงนะแต่ว่าครั้งแรกที่เอเนี่ยเห็นหน้าเขานะรู้สึกเกลียดตอนเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ทำไมโคตรเกลียดแม่งเลยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็แปลกนะเขาก็ชอบเขาจะมาดูดวงกับเอเนี่ยเดือนละ2ครั้งแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะเขาหลุดปากพูดมานะเขาบอกว่าเขาระลึกชาติได้ว่าเขาอ่ะเคยเกิดสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นเพชฌฆาตเขาบอกว่าตัวใหญ่ดำตัวสูงใหญ่ดำล่ำหูตัวอ้วนมากถือดาบเนี่ยนะหูยาวขนาดยาวมากและอันใหญ่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพชฌฆาตที่เก่งมากเลยนะฟันชับเดียวเนี่ยหัวขาดกระเด็นเลยแล้วเขาเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงอ่ะเขาก็ฝันระลึกชาติได้แหละแล้วเขาก็ฝันเห็นผู้ชายอ่ะถือหัวตัวเองที่อยู่มาหาเขาเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาทำบุญให้อ่ะเหมือนกับว่าอาฆาตอ่ะเขาก็พยายามทำบุญให้แล้วก็มีพระเคยบอกเหมือนกันว่าที่ว่าชาติเนี้ยเขาป่วยเป็นโรคเครียดโรคไมเกรนก็เกิดจากการที่ว่ามันเป็นเศษกรรมจากการเป็นเพชฌฆาตมาก่อนแล้วผู้หญิงคนนี้บ้านเขานะจะอยู่ตรงน่ะอยู่ตรงปากคลองตลาดอ่ะนั่นน่ะเขาบ้านเขาอยู่ก็คือว่าเดินไปนิดนึงก็ถึงปากคลองตลาดแล้วอ่ะอยู่ละแวกนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แต่งงานอ่ะก็ตั้งแต่อายุ20กว่าก็อยู่มาเรื่อยๆก็สบายดีแต่เขาคิดว่าเขาอาจจะเคยทำกรรมอะไรกับเอไว้ก็ได้เพราะว่ามีอยู่วันนึงอ่ะเขาบอกนะว่าเขาไปหาพระมาแล้วเขาพูดว่าเนี่ยพระบอกว่าเนี่ยเขาอะทำกรรมกับคนไว้เยอะมาชาติเนี้ยก็เลยต้องมาเป็นทนายมาช่วยคนเขาบอกว่าถ้าในอดีตชาติเนี่ยเขาเคยทำอะไรเอไว้เนี่ยเขาขออโหสิกรรมนะเพราะเขาเองอะเขาก็จำไม่ได้แต่ว่าพระบอกว่าเขาเนี่ยคือตัดคอคนมาเยอะมากๆคือฆ่าเนี่ยฆ่าแบบโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันบางคนก็ไม่ได้อาฆาตเขานะเพราะรู้ว่าตายตามเขาเรียกบางคนไม่ได้อาฆาตเขาเพราะรู้ว่าตายตามยถากรรมถ้าเขาไม่ทำตามคำสั่งในใหญ่เขาก็มีโทษก็บางคนก็ไม่ได้อาฆาตอย่างเอก็บอกเอไม่ได้อาฆาตเพราะว่าเรารู้ว่าเราตายตามยถากรรมเพราะเราก็ชาตินั้นฆ่าเขาไว้เยอะก็ต้องตายเพราะถูกเขาฆ่าเช่นกันกำลังนึกอยู่ว่าจะเล่าอะไรกับท่านสารีวหารหรือท่านเพชรชลพัฒน์เนี่ยนะคือว่าเอรู้มาตั้งนานแล้วนะว่าเอเนี่ยตัวเอเนี่ยน่าจะรู้จักกับท่านเพชรเพราะว่าตอนประมาณปฐมอ่ะเอเคยดูหนังแขกแล้วในหนังเรื่องมหาภารตะมันมีฉากที่มันมีฉากของท่านสารีวหารด้วยท่านสารีวหารและชายาเนี่ยมหาบิดาก็เลยทำให้รู้เพราะว่าจิตเดิมจำได้แต่ร่างใหม่อ่ะมันจำไม่ได้แต่พอคนเนี้ยเข้าฉากเหมือนก็เราดูหนังดูคือพอดูหนังเนี้ยดูนั่งดูไปเรื่อยๆเปื่อยๆอ่ะพอถึงฉากคนคนเนี้ยพอถึงฉากชายาท่านเนี้ยจำได้พอเห็นปุ๊บเฮ้ยคนนี้เรารู้จักเอ้ยคนนี้ญาติกูอะไรประมาณคือมันเริ่มจะรู้สึกแล้วล่ะว่าต้องรู้จักกันแน่ๆเลยเพราะมันรู้สึกแบบคือมันรู้สึกแบบ
เคยเห็นใครบางคนแล้วรู้สึกชอบตั้งแต่ครั้งแรกมันรู้สึกแบบนั้นอ่ะพอถึงฉากที่ว่าเนี่ยท่านสาลีมหารท่านสาลีวัฒน์เนี่ยเข้าฉากเนี่ยพอเห็นสองคนนี้ปุ๊บเห็นชายาท่านเนี่ยรู้สึกใจเต้นแรงรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกรักนะมันรู้สึกหัวใจเต้นแรงมีความรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจมากเลยเฮ้ยคนนี้ใช่วะเฮ้ยใช่แน่ๆแล้วก็คือมันรู้สึกดีใจอ่ะความที่ว่าเราดีใจมากเนี่ยก็มันทำให้จำได้มันกลายเป็นความมันทำให้กลายเป็นความทรงจำที่ฝังในสมองซึ่งความทรงจำในวัยเด็กเนี้ยมันมีผลทำให้เราสามารถแยกแยะเรื่องในปัจจุบันได้ดีเขาถึงว่าไงว่าเนี่ยคนไม่รู้ยังไงคนไม่รู้นะไม่ผิดแต่คนที่รู้แล้วไม่พูดเนี่ยน่าจะผิดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอก็คิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะถึงมันจะไปทำร้ายจิตใจคนเราก็ต้องพูดถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องวันยังค่ำอ่ะความจริงมันก็ต้องคือความจริงสิ่งที่ถูกต้องมันก็ย่อมคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะเราสามารถรับรู้ได้จากจิตแท้และดั้งเดิมโดยไม่จำเป็นต้องเที่ยวไปถามคนนั้นคนนี้อ่ะว่าใช่เหรอเขาอาจจะไม่ได้เป็นพญานาคมาเกิดก็ได้นะบางคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพญานาคมาเกิดเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้อาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเคยเกิดเป็นพญานาคแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตชาติมาแล้วไม่ใช่ชาติที่แล้วอาจจะไม่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะในเรื่องของภพภูมิอ่ะมันมีหลายโลกซ้อนกันโลกมนุษย์ภพบาดาลภพมนุษย์ภพสวรรค์บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์มาเกิดนะคือบางคนเนี่ยเป็นนางฟ้ามาเกิดอย่างในทางโหราศาสตร์ในการดูกราฟชีวิตตอนที่เอเรียนเนี่ยเอก็ได้ความรู้ตรงนี้มานะแล้วมันทำให้เอดูแม่นมากเพราะเขาสอนอะไรสอนว่าคนคนนี้มาจากภพไหนมันจะมี3ภพถ้ากราฟตกเลขเนี้ยบอกเลยว่าคุณมาจากนรกตกเลขสูงคุณมาจากสวรรค์ตกเลขกลางคุณเป็นมนุษย์มาเกิดคือคุณตายแล้วคุณมาเกิดเร็วคุณก็จะจำชาติอดีตชาติได้เยอะพวกที่ตกเลขกลางเนี่ยส่วนใหญ่นะตายปี2551พอมา2553เนี่ยมาเกิดแหละคือพวกเนี้ยมาจากภพมนุษย์คือมาไวไปไวแต่พวกที่ว่ามาจากภพสวรรค์หรือมาจากภพนรกเนี่ยคือจะอีกแบบนึงดวงก็จะอีกแบบนึงคนที่มาจากพบสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกนี้เกิดเป็นคนรวยเป็นคนมีบุญวาสนามาเกิดเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมาเกิดมีวาสนาดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้ลากมากดีได้เป็นแบบข้าราชการเป็นมีชื่อเสียงได้เป็นแบบได้เป็นเขาเรียกได้เป็นพระราชาได้เป็นจักรพรรดิได้เป็นฮ่องเต้อะไรแบบเนี้ยก็คืออีกแบบนึงนั่นก็คือเป็นเรื่องของดวงเพราะว่าโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณไงเพราะความที่ว่ามันเป็นศาสตร์โบราณมันก็เลยจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับโดยที่คนรุ่นใหม่อ่ะเขาเข้าไม่ถึงตรงนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ทำไมมันถึงยังอยู่ได้ทำไมมันถึงมีอยู่รอดมาได้ทั้งที่มันอยู่มาเป็นของโบราณโหราศาสตร์มีอายุไข 7,000 แล้วก็ไพ่ยิปซีเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆอ่ะเป็นพวกดาวิเดียนเป็นคนอินเดียผิวดำคนอินเดียผิวดำที่อยู่ในชนชั้นเนี่ยแหละชนชั้นสูตรเนี่ยเดินทางออกจากช่องแคบทางเหนือแล้วก็ไปอยู่ทางยุโรปคือมันมีประวัติของมันแล้วมันก็มีความแม่นของมันอยู่รอดมาได้เพราะมันแม่นไพ่ยิปซี
อยู่มาได้เนี่ย 2,000 กว่าปีโหราศาสตร์อินเดีย 7,000 โหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์จีนอยู่มาได้เป็นพันปีก็เพราะมันแม่นมันอยู่รอดมาได้เพราะมันแม่นแล้วมันก็มีประโยชน์มันสามารถใช้ในการวางแผนชีวิตได้แม้แต่ขงเบ้งอ่ะยังให้การชื่นชมอี้จิงเอ๋มีตำราอี้จิงอยู่3เล่มนะแล้วก็ขงเบ้งเนี่ยชื่นชมว่าหากข้าได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์นี้ตั้งแต่วัยยังหนุ่มข้าคงจะสามารถหลีกหนีความชั่วร้ายความเลวร้ายทั้งปวงได้นี่คือสิ่งที่ขงเบ้งพูดประโยคนี้เป็นประโยคที่เอ๋จำได้ติดใจเลยว่าถ้าขงเบ้งชื่นชมอี้จิงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเรียนอี้จริงถึงจะท่องจำมันไม่ได้แต่ก็ให้เรียนเพื่อที่เอามาใช้กับตัวเองทุกวันนี้เอ๋ก็จะดูอี้จริงดูให้กับตัวเองเพราะดูให้กับลูกค้าไม่ได้เพราะมันต้องคนที่ความจำดีมากถึงจะจำได้ต้องคนที่ความจำดีมากเพราะอี้จริงมันก็เรียนยากพอๆกับโหราศาสตร์แล้วก็เป็นศาสตร์ที่ลึกมีความสัมพันธ์กับฮวงจุ้ยคนที่สามารถดูอี้จริงได้ทะลุโป่งอ่ะสามารถไปเรียงฮวงจุ้ยได้แบบสบายในศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยอ่ะคนที่เก่งที่สุดน่าจะเป็นคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยจะเก่งอี้จริงแล้วศาสตร์อี้จริงเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง5ถ้าคนไหนอ่ะดูอี้จริงไม่เป็นแล้วไปแก้ฮวงจุ้ยอ่ะอาจจะแก้ธาตุเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะเก่งมากเรื่องฮวงจุ้ยแต่ตัวเอเองก็เขาเรียกงูปลาปลารู้แค่งูปลาปลารู้เพื่อเอามาใช้กับตนเองรู้เพื่อเป็นประโยชน์ก็เท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็จะรู้ไงรู้เรารู้ว่ามันแม่นเรารู้ว่ามันมีประโยชน์รู้ว่าใช้กับตัวเองได้ถึงจะสติปัญญาอาจจะไม่มากพอที่จะเรียนแต่ก็ยังดีที่ว่ามีโอกาสได้รู้ในทางโลกมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยไม่ว่าจะศาสตร์อะไรก็ตามศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเกาหลีศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมีสถาปัตย์คือเราจะเรียนอะไรเราก็เรียนไปเถอะเราเรียนอะไรเราอยากเรียนอะไรเรียนไปเถอะแต่ในทางพระเนี่ยสิ่งที่จะตกทอดไปถึงชาติหน้าจะเป็นบุญกรรมพลังจิตในอดีตชาติเป็นหมอผีฝึกกสิณไฟน้ำฝึกไสยเวทเก่งตายไปลืมหมดแต่พอมาเกิดใหม่อีกชาติหนึ่งถ้าจิตเขาสะอาดนะเขาสามารถฝึกพลังจิตและช่วยคนได้เพราะว่าของเก่าสำเร็จมาแล้วถ้าชาตินี้เป็นคนดีนะเขาสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยคนได้อีกเยอะเลยต่างจากชาติที่แล้วไงที่ว่าใช้อาคมใช้ไสยเวทเนี่ยฆ่าคนทำร้ายคนคนประเภทนี้มีนะเพราะฝ่ามือในฝ่ามือของมนุษย์เนี่ยมันจะมีจุดบอกเส้นเสาเวทมนต์เส้นเสาเวทมนต์เพื่อนเอเนี่ยมีเส้นเสาเวทมนต์แต่ชาตินี้ขายครีมขายเครื่องสำอางแต่ในมือมันมีเสาเวทมนต์เราก็บอกว่าไอ้เนี่ยหมอผีเก่าคือเส้นเขาชัดน่ะแสดงว่าคนคนนี้ในอดีตชาติอ่ะต้องเคยฝึกสำเร็จมาแล้วเคยเป็นหมอผีเป็นร่างทรงฝึกสำเร็จไสยศาสตร์มาก่อนแน่นอนแต่ชาตินี้เขาไม่เอาไงไม่สนไม่ยุ่งไม่เอาเขาก็อยู่ได้แต่ของเก่าอ่ะคนที่มันมีของเก่าเวลามันมาฝึกอะไรพวกนี้แป๊บเดียวมันก็ฝึกสำเร็จแล้วไงเรื่องท่านเพชรชลภัทรเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่าดีไหมเล่าไปก็เหมือนสร้างศัตรูอ่ะก็เล่าไปเขาก็เกลียดเราคือท่านเพชรเนี่ยมาหาพี่เอ๋อ่ะก็คือมันเป็นที่เรา
มันเป็นที่เรานั่งสมาธิไปแอบดูท่านก่อนนะแล้วท่านก็ค่อยมาหาก็คือว่าช่วงคือว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยสงสัยอ่ะมีความสงสัยในใจอ่ะว่าเพชรชนพัฒนาคราชอ่ะเป็นใครปีที่แล้วอ่ะสงสัยเกิดความสงสัยขึ้นในจิตใจว่าเพชรชนพัฒนาคราชเนี่ยเป็นใครเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยน่าจะรู้จักท่านทีเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยก็นั่งสมาธิดูปกติก็เป็นคนคือปกติเอจะเป็นคนไม่นั่งสมาธิอยู่แล้วไงเราก็ปีที่แล้วก็นั่งสมาธิดูมันก็ไม่เห็นแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจุดประสงค์หลักเนี่ยคือมันทำให้จิตใจสงบจะเห็นไม่เห็นก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่เขาจะเปิดก็นั่งสมาธิไปประมาณชั่วโมงนึงอะพอจิตนิ่งอ่ะคือนั่งไปประมาณ1ชั่วโมงนึงเนี่ยคือจิตมันนิ่งแล้วไงพอจิตนิ่งปุ๊บเนี่ยเห็นหมดเลยคือเห็นนะเห็นบนก้อนเมฆมีปราสาทสีขาวนะเป็นพระราชวังโดมสีขาวนะสวยมากหรูเลิศอลังการเป็นไอ้นี่นะเป็นพระราชวังสีขาวอยู่บนก้อนเมฆแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะโล่งๆแต่พระราชวังแห่งเนี้ยสวยที่เห็นเลยนะสวยมากแล้วพอเราเห็นพระราชวังปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนจิตเราจะเข้าจิตของเราเนี่ยพยายามจะเข้าไปดูข้างในไงทีเนี้ยเห็นเป็นเสือขาวเป็นเสือขาวตัวนึงนะมันเข้ามาขวางมันคือมันไม่ให้เราดูมันอะไม่ใช่สิพูดผิดคือเสือขาวตัวเนี้ยมันไม่ยอมให้เราดูนายของมันเห็นเป็นเสือขาวเลยนะมันแบบมันอย่างนี้เลยนะมันคำรามแบบแร่แร่สองรอบพอมันคำรามแร่แร่คือเหมือนเรารู้ด้วยจิตแล้วไงว่ารู้ด้วยจิตเลยว่าท่านเพชรไม่ให้เพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือเราก็เต็มที่นะแล้วก็นั่งอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงกำหนดจิตให้ว่างคือประมาณ30 นาทีแรกเนี่ยกำหนดจิตให้ว่างพอจิตว่างแล้วเนี่ยอีก30 นาทีต่อมาเนี่ยอธิษฐานขอพรต่อเทวดาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อพระแม่ขอเปิดเนตรสวรรค์ขอเปิดเนตรสวรรค์เพื่อให้รับรู้ความจริงที่จะปรากฏในจิตแล้วทีเนี้ยพอขอแบบนี้เสร็จก็นั่งไปเรื่อยพอครบประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยเห็นแต่พอเสือมันคำรามเนี่ยแล้วก็พอตื่นจากภวังค์ปุ๊บเนี่ยพอเหมือนพอเสือมันขู่เสร็จเนี่ยเราก็ลืมตาไงไม่นั่งสมาธิต่อแล้วพอได้สติก็เริ่มคิดว่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยคือที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยน่าจะเป็นพระราชวังของท่านเพชรชลภัทรและจากที่นั่งสมาธิเห็นเนี่ยก็คือเป็นพระราชวังแบบอินเดียแล้วก็มีเสือขาวตัวอ้วนๆจำม่ำนะตัวนึงมันขู่เรามันไม่ยอมให้เราเห็นหน้าท่านมันขู่พอเอาเรื่องนี้ก็เอาไปเล่าให้เพื่อนในเพจพญานาคฟังว่าเนี่ยฉันนั่งสมาธิแล้วฉันเห็นพระราชวังนะคะอลังการงานสร้างของท่านเพชรว่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเสือตัวอ้วนตัวหนึ่งมันขู่เราใหญ่เลยมันคือมันไม่ยอมให้เราเห็นท่านว่ะทำไมมันไม่ยอมให้เราเห็นท่านว่ะแล้วทีเนี้ยพอตกกลางคืนนอนก็เลยเป็นเรื่องคือมาหมดเลยมีพระชายาของท่านเพชรพัฒน์มาเข้าฝันมีน้องสาวท่านด้วยแล้วก็มีแม่ของเราในอดีตชาติเขาก็มาเข้าฝันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ปี2561จนถึงตอนเนี้ยก็คือพระชายาญาติสามีเนี่ยสามีพญานาคญาติตัวท่านเพชรนะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เขาก็มาเข้าฝันเราหลายรอบแล้วตัวท่านเพชรเนี่ยแหละเขาเป็นคนยืนยันเองว่าท่านเคยมาจุติเป็นกษัตริย์ชื่อสาลีวหารในยุคศตวรรษที่12และท่านก็บอกแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นพญานาคที่มีชื่อเสียงมากในอินเดียท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยแอบอ้างท่านบอกว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนไปเข้าฝันหลวงพ่อดามันท่านไม่เคยเล่าเรื่อง
เล่าเรื่องพระชายาให้หลวงพ่อดามันฟังท่านไปคุยกับหลวงพ่อดามันก็แค่ธุระเรื่องงานอย่างเดียวไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวไม่เคยเล่าเรื่องลูกเรื่องเมียเลยนี่คือที่ท่านบอกนะแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่ท่านพูดด่าบนด่าพูดเยอะวันนี้อีกแต่จะไม่ขอเล่าเพราะว่าเจอตลอด2ปีตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาที่ติดต่อพูดคุยกับท่านเนี่ยคือเอกสัมผัสได้ว่าท่านค่อนข้างจะเป็นคนนิสัยแบบเจ้ายศเจ้าอย่างแบบเจ้าขุนมุนนายแบบเจ้าชายโบราณพอสมควรทีเดียวอุปนิสัยการพูดการจาการวางตัวหลายอย่างอ่ะไม่ใช่แบบคนทั่วไปท่านค่อนข้างดุและท่านก็ช่วงแรกเลยท่านก็ด่าเราค่อนข้างเยอะท่านบอกว่าเอเนี่ยนิสัยไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นคนเรียบร้อยพอมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนดีแต่บ้าบอแล้วก็พูดอะไรก็ไร้สาระบอกท่านบอกเนี่ยไร้สาระพูดไม่รู้เรื่องท่านพูดว่าเอ๋ไม่ต้องไปเขียนอะไรแบบนั้นอีกเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบแอบอ้างเจ้าไม่ต้องเอาความลับของวงวานนาคราชไปเขียนอีกเพราะคนไทยชอบแอบอ้างแต่บังเอิญว่าสามีนาคราชที่เป็นคนไทยอ่ะชื่อชัยยะนาคาเนี่ยเขาบอกว่าเขียนได้ท่านบอกว่าเขียนได้นะแต่ว่าให้อะไรที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปเขียนอยากเขียนก็เขียนได้มันไม่ได้เรื่องเสียหายคือท่านชัยยะเนี่ยจะเป็นคนใจเย็นแต่ท่านสารีวหารเนี่ยเป็นคนใจร้อนเป็นคนพูดเก่งส่วนท่านสารีวัฒน์เนี่ยไม่รู้เพราะท่านเป็นคนที่เงียบและไม่พูดอะไรเลยคือท่านเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่จะรู้ว่าน้องชายเนี่ยจะติดพี่ชายมากพี่ว่าไงน้องว่างั้นคือน้องเนี่ยจะตามจะแบบค่อนข้างตามใจพี่แล้วก็จะติดพี่มากนี่คือสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่รู้นี่ก็คือว่าทุกอย่างเลยนะที่ว่าท่านสารีมหาเล่ามานี่นะคือมันสะท้อนว่าท่านคือตัวจริงท่านสารีวหารไม่เคยมาหาแล้วมาเทศธรรมะท่านมาหาพาไปดูท่านพาไปดูภพบาดาลหลายครั้งพาไปดูเมืองของท่านที่อินเดียเป็นเมืองบาดาลของท่านที่อินเดียแต่ขี้เกียจเขียนเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแล้วท่านก็มาคุยเรื่องธุระท่านสารีวหารเนี่ยเวลามาเข้าฝันท่านจะมาคุยเรื่องธุระอย่างเดียวและก็มาบ่นแล้วก็คุยแล้วก็มีท่านก็มาพูดแนะนำท่านก็มาพูดแนะนำซึ่งสิ่งที่ท่านแนะนำสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ใช่สติปัญญาของมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าสิ่งที่ท่านแนะนำสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศและเป็นคนที่วางแผนอะไรเก่งวางแผนการลบเป็นวางแผนเก่งท่านมาคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนาคเกเรเยอะและท่านก็เรียกพวกนาคในไทยว่าไอพวกนาคกินข้าวเหนียวเนี่ยมันดื้อพวกเนี้ยไม่รู้เป็นไงมันชอบมาเกิดกันเยอะเพราะว่าพวกเนี้ยมันดื้อไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของภพแล้วก็ท่านก็มาพูดเกี่ยวกับการทำคือที่เจอมาตลอดประมาณเนี่ย2ปีเนี่ยที่ท่านคุยกับท่านอ่ะท่านคุยเรื่องการทำสงครามท่านลบท่านอ่ะกองทัพของท่านอ่ะมาลบกับกองทัพไทยนะแล้วท่านชนะด้วยแล้วก็หลังจากสงครามยุติก็มีการคือท่านพาไปดูเลยยึดทรัพย์ทรัพย์ที่ยึดนี่ก็เป็นหีบสมบัตินะแล้วก็ข้างในก็เป็นของมีค่าเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรก็ไม่รู้ยึดทรัพย์จับนาคเกเรไปขังคุกเยอะแยะ
ท่านบอกว่าในภพของมนุษย์เนี่ยท่านไม่ได้มีอํานาจอะไรมากนักนะการที่มนุษย์เนี่ยมาใส่ร้ายท่านมาว่าลูกว่าเมียนะท่านบอกว่าท่านน่ะเกลียดท่านบอกว่าท่านเกลียดคนที่มาด่าครอบครัวท่านมาด่าเมียท่านมาว่าพ่อท่านมาใส่ร้ายมาแอบอ้างครอบครัวท่านท่านไม่ชอบท่านเกลียดท่านเลยไม่อยากจะยุ่งกับพวกนี้ท่านไม่ได้มีอำนาจในภพมนุษย์ภพมนุษย์ก็มีกฎของภพมนุษย์แต่ในภพบาดาลก็ถือว่าท่านเป็นใหญ่ถ้าพวกเนี้ยตายเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็สามารถจับไปติดคุกในภพนาคได้ในภพมนุษย์เนี่ยมีกฎมันมีกฎหมายของมนุษย์ท่านไม่ได้มีอำนาจใหญ่ในภพมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทำเนี่ยท่านรับรู้ได้ท่านรับรู้ได้ท่านโกรธได้แต่ท่านก็ทำอะไรมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นใหญ่การทำผิดกฎก็ต้องโดนลงโทษท่านบอกว่าท่านเนี่ยจับคือตอนนั้นอะที่สัมผัสได้ว่าท่านอะเป็นคนฉลาดแล้วก็น่าจะตัวจริงอะคือหลังจากที่ท่านลบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านลบนะมีลบกับพอลบเสร็จเนี่ยท่านก็กลับไปอินเดียก่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยท่านก็มาตั้งทัพที่จังหวัดอยุธยาในจังหวัดอยุธยาเนี่ยในภพนาคมันจะมีมหาลัยนะเป็นมหาลัยใหญ่มากชื่อมหาลัยสุโขทัยเป็นมหาลัยของพวกนาคซึ่งไม่ใช่มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นนทบุรีที่เนี่ยท่านมาตั้งทัพแล้วก็ภายในระยะเวลาแค่วันเดียวอ่ะท่านจับก็คือท่านให้ทหารเนี่ยตรวจค้นนะทุกถ้ำเลยทุกถ้ำนะจับหมดเลยหน้าเกเรเนี่ยนะมันมีเกเรหลายพวกหน้าเกเรไปยุ่งกับเมียเทวดาไปเป็นชู้กับเมียเทวดาปลอมเป็นร่างหน้าเกเรเนี่ยปลอมเป็นเทวดาไปหลอกร่างทรงหน้าเกเรที่ขึ้นมานอนกับมนุษย์มามีเมียเป็นมนุษย์หน้าเกเรที่แอบอ้างเป็นอนันตนาคราชแอบอ้างเป็นยัสมันแอบอ้างเป็นเพชรพัฒน์หน้าเกเรที่แอบอ้างเป็นรอ5เป็นเทพจับได้ยาวเลยนาคที่ว่าไปหลอกมนุษย์ว่านาคที่ว่าอยากได้บุญมากๆเนี่ยนะไปหลอกมนุษย์ว่าเป็นลูกเป็นหลานไปบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสามีในอดีตชาติเป็นลูกในอดีตชาติเป็นญาติพี่น้องในอดีตชาตินาคที่นาคนาคเกเรที่ว่าชอบมาขึ้นมาบนโลกมนุษย์มาขอบุญเมียในอดีตชาติยากพญานาคที่ว่าขึ้นมาบนโลกมาสมสู่กับมนุษย์มาตามมนุษย์กลับมาทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ตายมาตามลูกตามเมียกลับอะไรแบบนี้แล้วก็พญานาคที่ไปเป็นชู้กับพวกเทวดาบนสวรรค์เนี่ยพวกเทวดาก็แค้นความที่ว่าพวกเทวดาเนี่ยคือแค้นไงก็มารวมก็คือว่าพวกเทวดากับพวกกองทัพนาคสวรรค์เนี่ยก็ร่วมมือกันลบแล้วก็มีการลบ2รอบก็คือปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือท่านก็มาบอกนะว่าจะมีน้ำท่วมมีภัยธรรมชาติแต่ไม่ได้บอกว่าท่วมที่ไหนหรือบอกว่าเป็นใหญ่ไม่ใหญ่แต่ท่านพามาให้เห็นแล้วทีเนี้ยคือท่านให้เห็นทีเนี้ยเราเห็นเราก็เลยเขียนได้ก่อนที่น้ำจะท่วมอีสานก็คือว่าท่านน่ะพาไปดูสมัยที่ว่าท่านเกิดเป็นสารีวหารมหาราชในศตวรรษที่12เนี่ยมันมีภัยธรรมชาติมีน้ำท่วมใหญ่ท่านก็พาไปดูไงว่าเนี่ยมันมีตรงนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยพาไปดูหมดเลยแล้วก็ทีเนี้ยพอท่านพาไปดูปุ๊บทำให้เราเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็สามารถเขียนได้ทีเนี้ยช่วงประมาณกรกฎาเนี่ยก็ช่วงประมาณกรกฎาเอกก็เขียนบทความเกี่ยวกับพญาอนันตนาคราชเนี่ยมาเข้าฝันบุตรชายที่ชื่อสาลีวหารเนี่ยเพื่อเตือนเรื่องน้ำท่วมใหญ่แม่น้ำโคทวดีจะทำให้หลายเมืองจมพอพายุเนี่ยมันจะเข้า7ลูกแล้วก็น้ำเนี่ยจะจมแล้วทีเนี้ยก็เป็นตำนานทำให้ในยุคนั้นเนี่ยท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษเพราะว่าท่านเป็นวีรบุรุษน้ำท่วมเป็นวีรบุรุษไฟไหม้ก็คือท่านช่วยชาวบ้านจากไฟป่าไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดูแลประชาชนดีนี่คือตำนานอันนี้คือตำนานที่มีการเขียนมีการจารึกมีการนำไปสร้างหนังนะอันนี้คือตำนานจริง
แต่ไอ้ที่ส่วนที่ว่าท่านมาให้เห็นในฝันเนี่ยท่านให้เห็นท่านให้เห็นแบบประภาคารท่านบอกว่าท่านอ่ะเป็นคนออกแบบเป็นคนออกแบบประภาคารเองด้วยซ้ำไปแล้วก็ไปให้วิศวกรสร้างทีเนี้ยพอท่านให้เห็นพอท่านอ่ะพอตัวท่านให้เราเห็นเรื่องในอดีตชาติเสร็จเนี่ยท่านก็มาก็มาคุยเรื่อยๆนะแต่คุยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นสาระนะไม่ได้คุยอะไรสาระคุยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการลบพาไปดูบ้านเมืองในภพนาคแล้วก็คุยเรื่องอะไรอะเรื่องที่ว่ามันสำคัญสำคัญอะจะคุยแต่ท่านไม่เคยสอนธรรมะนะท่านจะบอกแค่ว่าท่านให้คำท่านตัวท่านเนี่ยจะให้คำแนะนำที่ดีให้คำแนะนำที่ดีเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์แต่สิ่งที่ท่านให้คำแนะนำอ่ะมันจะเป็นเหมือนเชิงเหมือนครูสอนลูกศิษย์ผู้ใหญ่สอนเด็กสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจะเป็นในลักษณะผู้ใหญ่สอนเด็กครูสอนลูกศิษย์มากกว่ามันจะไม่ใช่เชิงแบบมาสอนธรรมะให้เราไปบวชซะไปนุ่งขาวห่มขาวอะไรไม่ใช่คือท่านจะบอกแนะนำว่าท่านเหมือนท่านจะรู้จิตมนุษย์ไงท่านรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนนิสัยยังไงท่านรู้จิตท่านรู้ความคิดท่านก็จะสอนให้เราแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ได้เหมือนตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้เรากลัวเราเครียดเรากุมเรื่องนี้ท่านก็มาแนะนำแบบแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความกล้าหาญใช้สติปัญญาและในปัญหาในหลายอย่างเนี่ยตัวเราเองก็ต้องใช้ความอดทนด้วยเพราะว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวมันคือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นในลักษณะเหมือนครูสอนลูกศิษย์มากกว่าไม่ได้แบบมาให้ธรรมะอะไรเพราะตัวท่านเองท่านก็เคยพูดนะว่าคือท่านเนี่ยอยากจะเอาตัวไปอยู่คือท่านอยากจะเอาตัวไปอยู่พบหน้าท่านบอกว่าแม่ที่เป็นพญานาคอยู่กับท่านแล้วก็พี่สาวของเราอยู่กับท่านแม่ของเราก็อยู่กับท่านที่ท่านพูดแล้วก็ท่านก็พูดด้วยว่าลูกสามีลูกในภพนาคเนี่ยมีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวเอ๋เนี่ยค่อนข้างคือเครียดแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจมาตลอดนะเพราะว่าเครียดสิทำไมจะไม่เครียดมันต้องเครียดสิการที่มีพญานาคมาชวนกับไปอยู่พบบาดาลเนี่ยเป็นใครใครไม่เครียดถ้าเป็นความฝันไร้สาระมันก็คงไม่เครียดหรอกแต่เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนตัวเองจะอายุไม่ยืนอะเมื่อหลายเดือนก่อนประมาณเดือนมิถุนานะประมาณเดือนมิถุนายนอะก็ประมาณเดือนมิถุนายนอะบังเอิญไปเจอผู้ชายคนนึงอะเขาเป็นข้าราชการ48อะคนเนี้ยเขาสำเร็จมโนมยิทธินะสำเร็จพวกฤทธิ์แล้วก็เป็นคนที่เห็นผีบ่อยแล้วเหมือนเขาฝึกเขาบอกว่าเหมือนของเก่าเขาเยอะเขาไปฝึกนั่งสมาธิแล้วเขาก็สำเร็จโดยง่ายเขาจะเห็นอดีตชาติของคนอื่นทีเนี้ยเขาไม่รู้จักกับเอ๋มาก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะตัวเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะเขาเป็นคนไม่ชอบเล่นเน็ตแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคแต่ว่าตอนที่เจอกันเนี่ยก็ญาติเนี่ยบอกว่าคนเนี้ยของจริงไอเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงเราไปคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยพี่ดูอดีตชาติให้คนอื่นได้หรอพี่ดูอดีตชาติให้คนอื่นได้ด้วยหรอหนูทำไม่ได้หรอกพี่ดูให้หนูทีได้ไหมเขาเหมือนเขานั่งสมาธิแล้วเหมือนเขาดูเขาก็เขาบอกมาว่าเขาคำแรกที่เขาพูดนะเขาบอกมาว่าคือเขาบอกว่าเอ๋เนี่ยพี่จะเตือนอะไรเอ๋อย่างนะเอ๋เนี่ยให้เลิกยุ่งกับพวกพญานาคซะถ้าเอ๋ไปยุ่งกับพวกพญานาคมากๆอ่ะตัวเราอ่ะจะอายุสั้นจะตายก่อนกำหนดหลายปีเลยท่านเขาบอกว่าเอ๋เนี่ยหลังจากนี้ให้ถอยออกมาอย่าไปยุ่งกับพวกพญานาคให้มากเพราะว่าพวกเนี้ยหมดเลยอ่ะเขาอยากจะพาเราอ่ะกลับไปอยู่ภพนาคกันทั้งนั้น
ถ้าเราไม่ถอยออกมายังไปยุ่งกับพวกเนี้ยตัวเราอ่ะจะอายุสั้นนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะแล้วเราก็ไม่รู้คือตอนนั้นอ่ะไม่รู้ไงว่าเขาพูดจริงพูดเล่นทีเนี้ยเอก็ถามไปว่าพญานาคที่มาเกี่ยวพันกับหนูเนี่ยเขาเป็นปีศาจปีศาจแปลงกายมาเป็นพญานาคหรือเขาเป็นพญานาคจริงๆที่คนนี้เขาบอกว่าพญานาคที่มาเกี่ยวพันกับเอเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับเรามาจากอดีตชาติพวกนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรามาจากอดีตชาติแล้วเขาตามมามันเป็นเพราะว่าเราอะดวงถึงคาดเขาก็เลยตามมาจะพาเรากลับแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เป็นพญานาคที่มาตามเอเนี่ยก็เท่าที่เขาเห็นทางจิตเนี่ยก็เป็นพญานาครูปงามรูปงามอ่ะรูปร่างแบบสูงใหญ่แบบบริเวณหน้าอกนี่เขาเรียกแบบเหมือนแบบคุณแบบฝรั่งอ่ะแบบมีกล้ามอกเนี่ยแล้วก็ถืออาวุธถืออาวุธแบบสามงามนะแล้วก็หน้าตาดีเขาก็บอกว่าให้เอ๋อ่ะให้เอ๋เนี่ยสร้างบารมีมากๆเขาบอกว่าเนี่ยให้เราสร้างบารมีมากๆถ้าอยากจะอายุยืนน่ะก็ให้ถอยออกมาเอ๋ก็บอกพี่เขาว่าคือเมื่อก่อนน่ะคือเราไม่สนใจพญานาคเราสนใจแค่เรื่องคือสนใจเรื่องอื่นน่ะสนใจเรื่องทั่วไปที่มนุษย์เขาสนใจกันสนใจเรื่องดูหนังฟังเพลงหาอะไรอร่อยๆกินไปเที่ยวไม่ได้สนใจเรื่องนี้สนใจก็มีสนใจเรื่องเอเลี่ยนสนใจเรื่องเล่นลับสนใจเรื่องผีไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคโดยส่วนตัวไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคแต่ว่าคือมันเหมือนว่าพวกนี้จะเข้ามาหาเองไม่ได้สนใจพญานาคแต่ว่าพวกพญานาคที่เป็นมนุษย์พวกพญานาคที่ไม่ใช่มนุษย์เขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาเองเท่าที่เจอก็ถ้าถามว่าทำไมไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องท่านเพชรไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องท่านชัยยะนาคาที่เอ๋ไม่ค่อยอยากเรื่องเล่าเรื่องท่านเพชรไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องท่านชัยยะนาคาก็เพราะว่าคือพวกพญานาคอะที่มาคุยกับเอ๋อะทั้งผู้ชายผู้หญิงอะส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่อยากให้เราอยู่บนโลกเขาบอกว่าอยู่บนโลกแล้วลำบากเขาอยากให้ตัวเอเนี่ยไปอยู่ที่ภพบาดาลเพราะเขาชอบพาไปดูเมืองบาดาลไม่ได้ชอบสอนธรรมะไม่ได้สอนธรรมะไม่ได้บอกว่าอะไรเลยไม่คือท่านไม่ได้พูดอะไรว่าเนี่ยให้อะไรนะคือท่านไม่ได้บอกว่าให้สร้างรูปปั้นให้ไม่ต้องมาสร้างรูปปั้นให้ไม่ต้องมานุ่งขาวห่มขาวมาบวชให้ท่านไม่ต้องมาสร้างรูปปั้นให้ท่านนะท่านบอกแค่ว่าเมื่อถึงเวลาท่านจะพากลับแล้วก็เราจะต้องกลับไปอยู่ที่เดิมกับพวกท่านเนี่ยก่อนจะแก่ก่อนอายุไขเยอะเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าพวกเทวดานางฟ้าเนี่ยเทวดานางฟ้าพระแม่ไม่เห็นด้วยกับพวกนาคแต่ห้ามไม่ได้เพราะว่าเราไปยุ่งกับพวกเขาเองเขาพยายามเตือนเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๋เข้าGoogle Pesoแล้วเอ๋ไปโหลดแอปดูดวงของต่างประเทศมาเยอะเป็นแอปดูดวงที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็โหลดมาเยอะแล้วก็มันมีอยู่อย่างนึงอ่ะที่ว่าเขาทายมาจากแอปนะเขาก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เตือนนะเตือนคล้ายๆแบบเนี้ยคลิปนี้น่าจะพูดเกินชั่วโมงอะค่ะก็คิดว่าโอเคพูดแค่นี้พอแล้วค่ะเพราะว่านานแล้ว